ในส่วนของผลการแข่งขันนะครับสกู๊ปนี้อาจจะไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับแต่จะมาพูดถึงในเรื่องของบรรยากาศแฟนคลับกิเลนพยองนะฮะที่เดินทางให้กำลังใจขุนพล SCG เมืองทองอยู่ในแต่หน้าสนามชลบุรีสเตเดียมนะครับเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับ11กรกฎาคมนะฮะแฟนคลับทั้ง2สโมสรอาจจะบางตาลงไปบ้างนะครับเนื่องจากที่แอดเคยบอกไปนะครับบอลมันเตะทีนะฮะและค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนแบบนี้ไหนจะค่ารถค่าน้ำมันที่จะเดินทางมาค่ากินระหว่างทางรวมไปถึงค่าตั๋วที่จะเข้าชมเกมการแข่งขันและค่าเครื่องดื่มต่างๆอีกนะครับก็ต้องบอกว่าใจล้วนๆแล้วครับถึงทำให้แฟนคลับกิเลนพยองตัดสินใจเดินทางมาให้กำลังใจขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราถึงจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับสู้ๆฝนหยุดแล้วโอเคแล้วสู้ฝนหยุดตรงไหนนี่หัวยังเปียกกันอยู่เลยจากที่พี่น้อยไปสัมภาษณ์มานะครับแฟนคลับกิเลนพยองส่วนใหญ่เนี่ยก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทุกการเดินทางเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแหละครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับกิเลนพยองด้วยนะครับทำไมมาน้อยครับทำงานครับจะบอกว่าทำงานเพื่อทำงานครับเอาไม่ได้ครับหนีงานมาครับการประจานครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็บ้าไปอย่างก็เชื่อรายงานตัวกันโอเคมาน้อยแต่ใจเต็มร้อยแล้วครับพี่อันแน่มาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าแอดมีพรวิเศษนะครับก็อยากจะเนรมิตชัยชนะให้กับแฟนคลับกิเลนพยองของเราในทุกๆนัดทุกๆเกมหลังจากนี้นะฮะแต่เนื่องจากว่าฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้แหละครับลูกกลมๆฮะทีมที่เขามุ่งมั่นมากกว่าเขาก็จะได้รับชัยชนะไปนะฮะการแพ้วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่จะทำให้สโมสรกิเลนพยองได้รู้ว่าปีนี้ยังไม่ดีพอนะครับยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับในทุกๆรายละเอียดนะฮะถ้าเกิดเป็นหน้ากระดาษเนี่ยกุนซือเคอร์ซิตเองก็ต้องแก้ไขหลายหน้าด้วยกันล่ะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมองไปในส่วนแนวรับกองกลางหรือกองหน้าก็คงต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเรื่อยๆล่ะครับก็เป็นว่าขอบคุณแฟนคลับกิเลนพยองนะฮะที่ได้ใจจริงๆเลยล่ะครับกับการตามมาให้กำลังใจถึงจังหวัดชลบุรีก็น่าจะร่วมๆ 6-700 คนได้นะครับในเกมการแข่งขันเมื่อวันพุธที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นหัวหน้าเองเลยทำงานคนเดียวเลยมาจากไหนกันครับแหลมฉบังค่ะมายังไงครับมอไซค์มาค่ะเฮ้ยมันไกลไหมครับไกลมากไกลสิมันอยู่ใกล้แค่ใจนี่เองโอ้โหคำคมวันนี้กี่ขับมานานไหมครับหลงไปอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขับมา1ชั่วโมงหลงอีกชั่วโมงนึงสองประมาณนั้นแหละค่ะมาถึงทันเนาะทันค่ะทันโอ้นับถือน้ำใจมากเลยอ่ะคนหายตกแล้วพี่ใส่กันแล้วก่อนนะโอเคขอบคุณครับไปเนี่ยบอกสี่สองอะไรนั่งกันเต็มเลยเนี่ยดูขอโทษนะครับเอาข้าวไหมครับหิวเหรอครับแข่งครับพัทยาใกล้หรือไกลครับใส่สีนี้แล้วมันจะดีใช่ไหมครับโอเคเลยครับโอเคครับใช้ได้สวยแล้วครับหน้าสองนิ้วโอเคเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะครับบอกว่าถ้าจ้างไหนนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณครับบ๊ายบายไม่ปานครับไม่ปานกำลังดีครับ2 3 4 5 6 สู้ สู้เออที่เอ็ดดีครับจะได้Thank you.